เดนโก้ไทยแลนด์คว้ารางวัลเอเชียเบสอวอร์ด2019ครองใจลูกค้าเน้นจุดแข็งบริการหลังการขายตอบโจทย์ทุกความต้องการยังคงเดินสายรับรางวัลอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับเดนโก้ไทยแลนด์ค่ะที่งานนี้คว้ารางวัลอันทรงคุณค่าในงานเอเชียเบสอวอร์ด2019ค่ะนำโดยคุณนิภาพัฒน์วงเกษมฝ่ายการตลาดบริษัท First One International จำกัดค่ะโดยเจ้าตัวบอกว่าบริษัทจำหน่ายสินค้าไอทีค่ะมีจุดแข็งในเรื่องการบริการหลังการขายตอบโจทย์ลูกค้าค่ะและในอนาคตมีแผนที่จะขยายไปในตลาดเพื่อนบ้านค่ะโดยเริ่มเจาะกลุ่มตลาดในประเทศลาวค่ะและจะขยายไปยังเวียดนามพม่าตามลำดับค่ะชื่อมุกค่ะเป็นฝ่ายการตลาดจากแบรนด์เดนโก้ค่ะค่ะเก่งค่ะฝ่ายการตลาดเหมือนกันค่ะวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากค่ะก็คือพนักงานเรานี่ก็คือแบบทำงานกันอย่างเต็มที่ก็คือรู้สึกคุ้มค่าที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะค่ะในตัวของสินค้าของเรานะคะจะเป็นสินค้าไอทีก็จะเป็นพวกกล้องติดรถกล้องติดบ้านโทรศัพท์มือถือค่ะในส่วนของจุดเด่นของเราค่ะคือเราจะเน้นในส่วนของการบริการหลังการขายที่เน้นตอบโจทย์ของลูกค้าค่ะการแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็มีแผนในการขยายไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะใกล้ๆค่ะตอนนี้เราอาจจะเริ่มจากที่ลาวก่อนค่ะการตอบรับก็มันเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะแต่ก็คือยังมีลูกค้าสนใจค่ะก็วางแผนในส่วนของตอนนี้เราวางแผนไว้ที่ลาวแต่ว่าอาจจะขยายไปประเทศอื่นอีกอาจจะเป็นเวียดนามหรือว่าเป็นพม่าต่อค่ะคาดหวังระดับนึงค่ะเพราะว่าในส่วนของในตลาดประเทศไทยอ่ะเราโอเคละเรามีกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่มแล้วก็คือต่อไปคือขยายไปต่างประเทศอะค่ะตัวนี้ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงถามว่าเปลี่ยนแปลงไหมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากค่ะอาจจะใช้แผนเดียวกับในประเทศเพราะว่าอย่างที่แจ้งว่าเราอ่ะเน้นในส่วนของการบริการลูกค้าการเข้าถึงค่ะของตัวนี้สินค้าของเราจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่สินค้าไม่ได้ราคาสูงมากอาจจะไม่ได้เกิน 3,000 บาทนะคะค่ะในส่วนของช่องทางการติดต่อนะคะของเราจะเป็น www.denkothailand.com www.denkotech.com ค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของทางหน้ารายการทีวีต่างๆค่ะ